ไปดูอีกหนึ่งเรื่องยังอยู่ที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับครม.สัญจรพอมีการออกมาบอกว่าท่านนายกและครม.สัญจรเนี่ยจะไปประชุมกันที่จังหวัดระนองก็มีคนมีชาวเน็ตในโลกออนไลน์เขาก็มีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอมาคลิปหนึ่งเป็นภาพของน้องๆนักเรียนแล้วเขาระบุว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นคลองอยู่ที่อยู่ในเกาะพยามแล้วบอกว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยเวลาจะไปเรียนหนังสือไม่มีสะพานให้ข้ามนะครับเวลาจะข้ามแหล่งน้ำวันไหนดีหน่อยน้ำลดเดินข้ามได้ตัวไม่เปียกวันไหนน้ำขึ้นบางคนฝ่าน้ำไปชาวบ้านทนไม่ไหวเห็นต้องต่อแพช่วยกันพาน้องๆข้ามไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอคนเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่าอุ้ยน้องๆก็ต้องลำบากขนาดนี้เลยนะซึ่งเป็นน้องๆชาวมอร์แกนเขาต้องข้ามไปเรียนหนังสือกันครับคุณผู้ชมทีนี้พอเขาบอกว่าท่านนายกจะไปประชุมครม.สัญจรใช่ไหมวอนท่านนายกหน่อยสร้างสะพานให้น้องหน่อยเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาไปจับสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยในรูปคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ว่ามุมทางขวาบนเห็นตอหม้อสะพานคนก็ตั้งคำถามกันว่าอ้าวตอหม้อมาแล้วทำไมไอ้พื้นสะพานเนี่ยมันไม่มาด้วยทำไมมันไม่มาพร้อมกันไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยครับอันนี้เป็นความลำบากนะครับของเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาจะต้องลุยน้ำข้ามคลองไปเรียนหนังสือกันเพราะว่าไม่มีสะพานมีแต่เสาขึ้นมาอย่างเดียว คือคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่จากผู้ใช้ TikTok ชื่อบัญชีสมโชค246810นะครับเอาไปดูคลิปกันก่อนคุณผู้ชมสบอมเนี่ยไปถึงโรงเรียนน้องๆก็เปียกโชกเลยใช่ต้องเอาชุดว่ายน้ำไปเรียนป่ะแบบนี้สำหรับเนื้อหาในคลิปนะครับเขาระบุแค่สั้นๆบอกว่าเป็นเด็กชาวมอร์แกนนะครับบนเกาะพยามที่จังหวัดระนองน้องๆเนี่ยไม่มีสะพานให้ข้ามไปโรงเรียนมาประมาณ10ปีแล้วซึ่งในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดไปมากกว่านี้แต่ว่าไม่พ้นความสามารถชาวเน็ตคนออนไลน์ชาวเน็ตนี่สืบกันเก่งนักสืบชาวเน็ตคือพอไปปุ๊บพอเขาเห็นเสาตอหม้อสะพานเขาก็พอจะดูกันได้ว่าอ๋อตรงนั้นน่ะคือจุดไหนคือแต่พอดูสังเกตปุ๊บพอเห็นสะพานที่มันสร้างไม่เสร็จอ่ะคนก็เลยตั้งคำถามว่าเสาเนี่ยไม่ได้ดูเพิ่งสร้างด้วยนะคือสร้างไว้นานแล้วจนเก่าแล้วแต่ว่าไม่มีพื้นสะพานในเรื่องนี้นะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดทางเพจ Facebook กันนะครับว่าสะพานข้ามคลองเกาะพยามนี้เนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนพอสร้างตอหม้อขึ้นมาแล้วเจ้าของโครงการเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อมาพอปี63เขาก็ใช้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะไม่เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศของป่าชายเลนเห็นควรให้สนับสนุนนะครับไม่ใช่ไม่ให้สร้างนะสนับสนุนให้สร้างแล้วก็อนุญาตให้ทางจังหวัดระนองเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณนั้นได้ดูเหมือนจะสร้างได้นะคือดูแล้วเท่าที่ดูจากการเป็นจดหมายเป็นหนังสือของทั้งสองกระทรวงก็ไม่ได้ติดข้องอะไรนะครับในเรื่องนี้นะทางผู้ว่าจังหวัดระนองก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับท่านผู้ว่าเนี่ยลงไปดูพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านเกาะพยามผู้ว่าเนี่ยบอกว่าคือจุดดังกล่าวนี้เนี่ยโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระหว่างฝั่งโรงเรียนกับหมู่บ้านชาวมอร์แกนเนี่ยคือมันมีระยะทางประมาณสัก150เมตรแต่ว่าการก่อสร้างมันหยุดชะงักไปเพราะว่าเจ้าของโครงการเนี่ยคือก่อนหน้านี้ตอนที่เริ่มสร้างเลยเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตพอมันมีเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเอาง่ายๆเจ้าของโครงการเขาก็ทิ้งโครงการไปแต่พอไปสืบทราบกันไปกันมาดูเรื่องของผลกระทบที่จะกระทบต่อระบบนิเวศแต่เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับคนในพื้นที่จะได้รับดูไปดูมาแล้วกระทรวงทรัพย์เขาบอกว่าสร้างได้ก็เลยมีหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าสร้างได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งทางผู้ว่าจังหวัดระนองเนี่ยก็บอกว่ามีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างน้อยๆตอนนี้เพื่อลดความเดือดร้อนเบื้องต้นทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะนำเรือมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆก่อนตอนนี้หนึ่งลำส่วนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมของศึกษาระนองนะครับตอนนี้เขาก็ทำโป๊ะชั่วคราวไปก่อนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยใช้ข้ามฝั่งไปเรียนแล้วก็กลับบ้านจากการเรียนหนังสือนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดเขาจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประสานกับภาคเอกชนคือเบื้องต้นจะสร้างสะพานชั่วคราวไปก่อนเพื่อจะได้ใช้กันนะครับแล้วก็ส่วนในระยะยาวนั้นต้องไปดูในเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องทั้งเรื่องของข้อกฎหมายการขออนุญาตเข้าไปใช้พื้นที่การทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะนำเสนอครม.ด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าคุณอนุทินรู้
ื่องแล้วเห็นข่าวแล้วแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชนอันนี้จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆและที่สำคัญต้องแก้ไขกันอย่างถาวรด้วยจึงจะใช้โอกาสที่จะมีครม.สัญจรในสัปดาห์หน้านี้แหละครับวันที่22 23นี้ต้นสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารหน้าครม.จะไปสัญจรประชุมกันที่จังหวัดระนองก็จะมีการรายงานนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของหน่วยงานอื่นๆก็จะนำเข้าไปในการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าด้วยเพื่อจะให้มีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดครับพี่อ๊อฟว่ายังไงคะไปประชุมครม.รอบนี้น่าจะมีความกระเตื้องเรื่องของสะพานขึ้นไหมคะใช่เหมือนที่น้องพลอยบอกเหมือนที่คุณอาร์ตว่านะครับว่าครม.สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับรอจับตาดูเลยครับดีไม่ดีท่านนายกเศรษฐาจะไปเยี่ยมพี่น้องชาวเกาะพยามนะครับแล้วก็ทีมข่าว NBT จะลงไปด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลงไปดูด้วยนะครับเผื่อได้แวะไปที่เกาะพยามไปดูว่าสะพานนี่จะเริ่มสร้างกันได้หรือยังแล้วตอนนี้บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นยังไงครับความปลอดภัยนักเรียนเราเป็นห่วงท่านนายกก็เป็นห่วงนะใช่คือถ้าเกิดสมมติน้ำมาเบาๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไงจังหวะที่น้ำมาแรงๆแล้วโป๊ะหรือว่าแพที่ชาวบ้านเขาต่อเนี่ยมันไม่พอไงน้องๆไม่สามารถขึ้นไปทั้งหมดมีส่วนหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าจังหวะเมื่อกี้จะมีคนที่อยู่ในน้ำอ่ะดันแพเกณฑ์แพอันตรายมากนะครับยังไงก็ช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วกันแต่ว่าน่าจะวางใจได้แล้วท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปดูกับตัวเองแล้วครับสัปดาห์หน้าครม.ลงไปอีกครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเที่ยงคืนที่ผ่านมาเที่ยงคืน15นี้ได้บินไปที่เรียบร้อยแล้วยุโรปครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนายกนะคะอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้พักเบรกสักครู่เดียวค่ะ